สวัสดีครับผมตัดชายครับวันนี้เรามาลงโหมดหมาซูมเดย์แล้วก็จะมาใช้หอกดูไอ้ทวนดิต้องเรียกว่าทวนกวนอูโดยที่บักหมอกของปืนกอดกอรี่ไปด้วยว่ามันจะแรงขนาดไหนจบได้ไวขนาดไหนครับนี่ไม่ติดเอฟเฟกต์หมอกนะครับทวนนี้ไปลองกันใช่มันไม่ติดเอฟเฟกต์หมอกครับก็เลยมันลงอย่างนี้เลยดาเมจมันค่อนข้างแรงแล้วมันผีมาโคตรแรงสำหรับสาย PVE นะผมแนะนำว่ามันโอเคมากเลย 8.5 รอบนี้ก็โอเคครับเขาเรียกว่าอะไรสามารถลงได้ทั้ง PVE PVP เลยนะถือว่าเยี่ยมใช้ได้เลย PVP ก็เกาะกลุ่มดี PVE ก็ยิงดีมีสกิลมันพุ่งไปได้คล้ายๆเอฟเฟกต์พวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยยิงไปดาเมจก็กลางๆครับให้ฟิลเหมือนเล่นเขาเรียกว่าไรวะเหมือนอะไรดีวะจะบอกว่าเหมือนเอฟก็ไม่ใช่เขาเป็นว่ามันยิงดีอ่ะถ้าต้องบอกไว้ต้องบอกว่าของมันต้องมีหลายคนก็จัดไปหลายคนแล้วครับของมันดีอ่ะถ้าถือคู่กับอันนี้จะมีเอฟเฟกต์อยู่นะแต่ว่าผมยังไม่มีปืน 8.5 นี่ภาพค้างเมาส์หลุดเฟรมจะมาดูว่าน้องคนเดียวจะได้แบบปกติผมบักหมอกใช่แล้วก็จะไปแลกปืน3นัดมายิงคราวนี้ไม่ใช้เลยฮะใช้ปืนไม่ใช้มีดที่เพียวๆมันคือไม่ค่อยโดนโอเคนะลืมบอกว่าสกิลเฮดมันกดแล้วทำดาเมจรอบๆตัวจบละลองฟันธรรมดาดิ1,500อยู่นะไวอยู่แรงอยู่ต้องบอกว่าแรงเดี๋ยวไม่ใช่ไวแต่ปะแรกเกาะแล้วกันได้โดนเบาตัวนี้บอสไอ้มอนทึกไหนฮะบักเมื่อกี้บักทวนไม่ขึ้นเฉยดีนะช่วยได้เยอะเลยช่วยเคลียร์มอนมันให้ฟิลเอฟเฟกต์มันดูการ์ตูนเลยทั้งเรื่องนี้แม่งมีสกิลไงปีดเทพมอนนะอย่างนี้ป่ะชั้น6ไม่ได้แย่นะลงคนเดียวได้ไม่ได้ล็อกห้องไงแต่ไม่มีคนเข้ามันตัวนี้ต้องยิงด้านหลังอ่ะซึ่งเราไม่ได้ยิงอ่ะเราใช้ทวนถ้าเล่น8คนก็จะจบประมาณ15นาทีครับอันนี้มาลงคนเดียวก็มาดูว่าจะจบเมื่อไหร่13นาทีทันหรือเปล่าน่าจะไม่ยากที่บอสดับสุดท้าย
13นาทีทันเลยนะไม่พิทันช่วงนี้จะมีแต่คนลงด่านใหม่ครับด่านใหม่มาคอมคุ้มถุงมือเนี่ยยังดีเลยแต่ผมยังไม่ได้นะต้องไปลองหาดูกันเองอ่ะทำไมถึงต้องยืนตรงนี้เพราะว่าหมอกมันทำดาเมจทั่วทั้งแมปครับตรงนี้จริงๆมันก็ไม่ทั่วทั้งแมปหรอกมันจะมีพื้นที่ว่างบางจุดที่แบบไม่โดนเนี่ยตรงนี้กลางเนี่ยมันไม่โดน2ตัวแล้วบอสมาแล้วเดี๋ยวลองแรกให้มันตัดเองจะไม่โอเคตัดละมาบวกกันไปเลยไม่โดนนี่หว่าโอ้ยตายออกไม่ได้ออกไม่ได้ติดบอสน่าเหมือนขึ้น 1,600 มันยากตรงที่ไม่มีคนบังน้ำแข็งแล้วก็ไม่มีคนจิตบอสไว้เมื่อกี้เหมือนไม่โดนนะพอโดนจิตบอสไว้บอดแม่งฟันตัวใหญ่หรือเปล่าฟันไม่ค่อยโดนโอ้ติดตะคิวโดนสิบสามนาทีไม่ทันครับไม่เป็นไรเรามาลงให้ดูว่าทวนมันก็ทำดาเมจได้ดีชาร์จได้ไวมากจะไปลงเฟียก็กันไรอยู่ไม่มีคนลงด้วยตอนนี้ทำไมมันติดอ่ะบอสดูดเราเข้าไปหมื่นไหมเนี่ยหมื่นอยู่นะผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเติมตอนทำพีเมกรอบและเก็บ 8.5 เลยดีไหมหรือว่าจะเก็บดองไว้ไปสุ่มเอาสนัยเพราะว่าจะเก็บ 8.5 ที่เป็นสนัยอ่ะจบที 12 นาที 20 วิก็โอเคครับไม่ได้แย่มากบักกับหมอกไปใช้ทวนก็โอเคแต่เล่นหลายๆคนก็ดีกว่าเนาะจบไวกว่าก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ